โอเคเดี๋ยวกูจะรีบจบให้ไวที่สุดแล้วกันเนาะโอเคฮะกูจะรีบจบให้ไวที่สุดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับนี่คือดูเอลครั้งสุดท้ายของวันนี้นะฮะครั้งสุดท้ายของชีวิตน็อตเลยใช่ไหมฮะโอเคครับพร้อมยังน็อตมาแล้วพร้อมยังน็อตผู้ชมอีกคนนึงนี่ใครวะก็ไอ้ต้อมไงก็ไอ้ต้อมไม่ใช่ผู้ชมอีกคนนึงอ่ะมันมีจำนวนผู้คนผู้ชม2คนอ่ะก็ไอ้ต้อมไงก็ไอ้ต้อมไงกับมึงอ่ะไอ้ต้อมกับมึงเป็นผู้เข้าดูเอลอยู่ไม่ใช่เหรอกูก็มีสองเล่นกูเปิด2เครื่องอครับผมเร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วพ่อบ้านใจกล้ามันจะฝ่าฝืนคำสั่งภรรยาเพื่อมาเล่นเกมกูจะรอดูจุดจบชีวิตมันอยู่ดูเริ่มทีหลังให้มึงเริ่มก่อนเลยโอ้เล่นการ์ดอนิเมะด้วยนะแหมเออเลอร์เชียร์อ้าวหลุดเฉยน็อตน็อตน็อตเอ้าเริ่มใหม่เฮ้ยมันทำได้ตามสัญญาจริงๆด้วยว่ะแม่งจบโคตรเร็วเลยอ่ะจบโคตรเร็วมันหลุดอุ้ยจบแล้วนะต้อมที่แม่งปากศักดิ์สิทธิ์สุดยอดสุดยอดเลยจบไปไหมล่ะจบโอ้โหโอเคจบแล้วใช่ไหมเพื่อนทุกคนปรบมือให้ต้อมหน่อยครับเอาไว้เอาไว้มันหลุดมันหลุดเอาไว้โอเคจบแล้วน็อตจบแล้วใช่วันเทิร์นคิววันเทิร์นวันเทิร์นคิวเลยวันเทิร์นคิวจริงจั่วการ์ดมากูก็ชนะเลยเหรอยังโอเคเอาใหม่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 นี่แค่จั่วการ์ดมากูก็ชนะเลยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอลุยเลยพร้อมยังพร้อมแล้วครับเอาอินชุบอย่าบอกเขาเนี่ยว่ากลัวกันไกลนั่นอย่าบอกเขาเนี่ยว่ากลัวกระดาษนั่นอย่าบอกเขาว่าเนี่ยกลัวกระดาษอีกอ่ะอ้าวดูยังไงล่ะอ้าวแล้วยังไงตัวกูก่อนเลยเหรอสับไพ่ก่อนเลยกูให้เกียรติเริ่มก่อนไงมอบการ์ด1ใบครับผมแล้วก็มอบการ์ด1ใบครับผมแล้วก็จบเทิร์นครับจบเทิร์นครับทำไมพูดเบาจังอะน็อตฉันได้ส่งเดบริสดากอนมาพร้อมโจมตีด้วยนี่เป็นอะไรอ่ะไอ้เน่นเน่ก็คงจะต้องอย่างนั้นแหละขออัญเชิญพิเศษในอโนซิงโครนขอสั่งใช้งานการ์ดจูนนิ่งครับผมนำจูเนอร์ที่มีข้อซิงโครน1ใบจากเด็กขึ้นมือแล้วก็ส่งการ์ดใบบนสุดของเด็กลงสู่ศาลครับผมขอเอาใบนี้ขึ้นมาครับแล้วก็นั่นแหละลงอุ๊ยอะไรลงไปวะอ๋อไอ้นี่ลงไปโอเคงั้นก็ขอเรียกควิกดอซิงโครนแบบพิเศษครับโดยการส่งเลเวลอีเตอร์ลงสู่ศาลนะแล้วก็เรียกควิกดอซิงโครนลงมาครับเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนอื่นเพื่อความสบายใจครับผมทำลายการ์ดแผงหลังที่มันหมอบอยู่ทิ้งไปกูว่าแล้วกูว่าแล้วไอ้หมูใส่อยู่นิ่งๆเลยเฮ้ยขอเรียกจังซิงโครนออกมาครับแล้วก็นั่นแหละครับใช้เอฟเฟกต์จังซิงโครนครับเรียกเลเวลเอ้ยไม่ใช่เรียกจูนิ่งเวฟขึ้นมาครับยังไม่พอครับผมขอใช้เอฟเฟกต์ของเลเวลอีเตอร์ครับกินดาวของควิกดอซิงโครนแล้วก็เรียกเลเวลอีเตอร์ขึ้นมาครับโอเคเต็มสนามเรียกนี่ครับเรียกจังวอร์ริเออร์ครับผมแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์จูนิ่งเวฟครับดอการ์ด1ใบถ้าเกิดซิงโครนสำเร็จไม่นะใช้เอฟเฟกต์ของเลเวลอีเตอร์ครับแดกดาวของช้างวอริเออร์เรียกขึ้นมาใหม่มานี่เรามาดูกันว่าเราจะเรียกตัวอะไรได้ขอใช้ควิกดอซิงโครอ้าวตัวเลยกูจังวอริเออร์กูไปเลยกูยังไม่ทำเลยจังวอริเออร์ขอเรียกนี่ครับผมเธอมีชื่อว่าคูเอเดเชเวลิเย่ครับผมชื่อเรียกโคตรยากเหรอใช่ครับผมแล้วก็เรียกนี่เลยฮะไหนๆก็ได้ไหนนะครับขอเอาขอเรียกฟอร์มูล่าซิงโครนมาแล้วใช้เอฟเฟกต์ของฟอร์มูล่าซิงโครนรอการ์ด1ใบครับผมตีเลยครับขอสั่งฟลูเอเดเชเวลิเย่ตีเดวิดดากอนไปแล้วเอาทีนี้เมนเฟส2ครับเอาฟอร์มูล่าซิงโครนกับเชเวเดเชเวลิเย่เรียกสตาร์ดัสวอริเออร์มาโอ้ย
ทิร์นแบบสมบูรณ์แบบตาตาดัตบอดี้เออเลวคู่หูเฮ้ยมังกงมังกือกูนั่งอ่านเอฟเฟกต์สตาร์ดัสวอริเออร์ก่อนครับยาวชิบหายยาวมากถ้าเกิดมีโต๊ะอัญเชิญแบบพิเศษฝั่งตรงข้ามมาสามารถสังเวยการ์ดนี้ทำให้การอัญเชิญนั้นไร้ผลนะฮะเฮ้ยเขาเรียกอัญเชิญพิเศษเลยแหละว่ามึงลองของกับกูอ่ะนัดเฮ้ยมันบังอาจอ้าวทำไมมันไม่เห็นมีอะไรให้ขึ้นเลยอย่าขี้โกงอ่ะมันต้องอัญเชิญจากมืออ๋อนี่เองเว้ยยังไงอ่ะ 3,000 กับ 3 อุ้ยยังไงยังไง 3,000 กับ 3,000เฮ้ยมันยอมเสียสละบูอายมันเพราะมันเรียกมาใหม่ได้ผมขอใช้งานเอฟเฟกต์ Stardust Warrior ครับผมขอเรียกโลดซิงโครนขึ้นมาครับมามึง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 มา 3,000 เออ 3,000 มึงมามึงมาขโมยเมนขอใช้เอฟเฟกต์จับพวดไปไหนเลเวลอีเตอร์จากในสุสานครับขึ้นมาอ้าวขึ้นมาตั้งพร้อมโจมตีเรียบร้อยกูกันเลยงั้นก็ขอใช้เอฟเฟกต์พิเศษของควิกดอซิงโครนแล้วส่งแมวน้อยลงสุสานครับขอเรียกมีดีกว่าขอเอาควิกดอซิงโครนกับเลเวลอีเตอร์เรียกจังการ์เนอร์มาครับแล้วก็ตีแมมเบย์ครับเอาโรสวอริเออร์ตีทิ้งตีทิ้งจังการ์เนอร์อะไรแล้วก็เอาจังการ์เนอร์ตีแม่งซ้ำมันลองของกับเราดีนะจบเทิร์นทะลวงคุณอันโดทะลวงไงไงไงวะกระเฮียนกระหือรือวะแม่ขอใช้เอฟเฟกต์ของจังกาดเนอร์ครับผมปลุกมันขึ้นมาตื่นตื่นมีเรื่องแล้วตีแม่มเลยแค่นี้กูก็ตายเพื่อนอย่าทำรุนแรงไปกว่านี้เลยครับผมแล้วก็ใช้รถวอลเลอร์ตีมันเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเยอะจบแล้วเพื่อนกูเกลียดจังกัดเนอะสบายใจเพื่อนตื่นบอยที่เราเชื่อมาในการ์ดเชื่อสุดมีเรื่องแล้วปลุกมันขึ้นมาอย่าเพิ่งนอนสวัสดีเพื่อนโอเคครับผมจงรับรู้ถึงพลังของขยะสวัสดีครับจบแล้วโอเคครับนอนหลับฝันดีครับเพื่อนแล้วครับมิตรภาพครับผมนอนหลับฝันดีครับเนาะสวัสดีครับทุกคนครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับตอนนี้3ทุ่ม22มันเซฟนั่นน่ะภรรยาคุณน็อตเขาเลิกงานประมาณ3ทุ่มครึ่งนะคือจริงๆมันทำเป็นเก่งไปงั้นจริงๆถ้าเกิดมันไปรับไม่ตรงเวลาเราคงจะไม่ได้เห็นพี่น็อตอีกแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ผมรีบจบเกมนี้เพื่อนน็อตเลยนะฮะนี่เหลืออีก8นาทีจะครึ่งเออใช่8นาทีใช่กูได้นะพอแล้วฝันดีเพื่อนฝันดีฝันดีโอเคครับผมฝันดีแน่นอนมึงวันนี้แพ้ลวดเข้าใจคำว่าติดลมป่ะไม่ไว้เจอกันใหม่กูคาใจว่ะหึไอ้2ให้พี่เดินตะลุงทะลุงวันนี้กูคาใจไงมึงไม่ชนะมึงรู้สึกกูนอนไม่หลับอย่าเลยพอแล้วฝันโอเคฝันดีครับเจอกันใหม่มึงอยากจะไลฟ์ได้แค่วันนี้วันเดียวแล้ววันต่อมาไม่ได้ไลฟ์อีกเลยป่ะล่ะน็อตไม่มีหรอกพอแล้วพอแล้วสวัสดีครับเอ้ยปิดไลฟ์แล้วสวัสดีครับ